นอกไปนั่นนั่งอยู่จะไปอมลิ้นอมฟันอยู่เฉยนั่นก็สับต้องหมดงกนั่นตั้งไม่อยู่กับจิตเลื่อนลอยยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความเลื่อนลอยเลื่อนลอยแท้ไม่ได้แม้ขณะภาวนาก็ยังเลื่อนลอยเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่สถานที่เลื่อนลอยไม่ได้ทำเลื่อนลอยมันเข้ากันได้เลยถ้าคิดถึงเรื่องพุทธการนี้นั่นหนักเป็นเครื่องทำใจของเราให้กล้าหาญชาญชัยให้ดูดดื่มพระพุทธเจ้าคงพระองค์แรกทรงฝ่าอุปสรรคนานาประการเกือบเป็นเกือบตายผู้ใดหนักถึงได้จัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราถือท่านเป็นตัวอย่างถือท่านเป็นเมตติยัจฉบังอย่าถือผู้ใดที่มีกิเลสมากยิ่งกว่าถือพระพุทธเจ้าให้ทำพระสงฆ์อย่างใกล้ชิดสนิทกับใจพระสงฆ์เขาเราก็เห็นอ่านในประวัติของสาวกไม่ว่าองค์ใดมาจากสกุลใดแม้เอาเรื่องราวนิสัยของสกุลนั้นๆมาใช้มาเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นคติตัวอย่างเป็นจริตนิสัยไปเลยถ่ายเทออกหมดจริตนิสัยที่เคยเป็นมาจากพระว่าที่เกี่ยวกับหลักสมบัติประสานความเป็นผู้ใหญ่น้อยเป็นผู้มีอำนาจอะไรนี่ตัดออกหมดไม่เยื่อไรมาสร้างเอาใหม่ซึ่งเป็นจริตนิสัยที่กลมกลืนกันด้วยธรรมพระมหากษัตริย์ที่ออกบวชแต่ขั้นพุทธการมีไม่น้อยถือกระดุมคือพระพาประชาชนจนกระทั่งคนทุกร้านเจนใจพระพุทธเจ้าทรงรับเป็นลูกศิษย์ตถาคตหมดไม่เห็นแต่ว่าคนนั้นมั่งมีคนทุกจนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทำให้ความสมภาคให้ความร่มเย็นเกียรติทุกหัวใจไม่ได้ไปหาความลมเย็นเฉพาะคนนั่งมีซึ่งอาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งธรรมไม่ใช่วัตถุธรรมเพื่อจิตใจจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไม่ช้าไม่หรอกรองครูบังคับการทหารประมาณนี้ลักษณะเมาเหล้าแต่ไม่ถึงกับเมาแต่ว่าพูดนี่มันได้กลิ่นเหล้าเราเบื่อก็มาพูดทั้งหมดเคยมาทั้งหลายหนแล้วมาครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังมาก็ผมนี่แหละหลายคนด้วยกันงานนั่งภาวนาตัวมักโยกคลอนต้องทำยังไงก็ว่าอย่างนั้นเวลาจำแล้วอธิบายให้ฟังแต่เราถืออันนั้นเป็นเหตุตีนกระบาลคนมันแต่งานของโลกเขาก็ยังมีโยกมีคลอนงานภาวนาไม่ใช่งานคนตายผู้ภาวนาไม่ใช่คนตายทำไมจะกระดุกกระดิกมีโยกคลอนบ้างไม่ได้งานด้วยไม้สายกบงานฟันมีดฟันขวานเป็นงานโยกตัวเคลื่อนไหวตัวไปตามจังหวะของการทำงานนั้นๆขึ้นแบบนี้ถามนั้นย้อนกลับมาหาอย่างนี้คุณกินเหล้าเมาเหล้าจนหัวฟาดหัวโตยังไม่เห็นตำหนิตรงนี้มาเราโยกจบความได้กับตำหนิถ้าตำหนิตรงนี้ตรงที่มันเป็นโทษอะไรที่ตำหนิแล้วเป็นเรื่องอะไรที่ก็เก็บกระบังมึงเล่าเมาจนหัวฟันหัวแตกติไม่อยู่กับตัวไม่เห็นตำหนิกันจังขนาดเป็นบ้าหรือที่มีตำหนิกันเมื่อวานอย่างที่คนเรา
พิจารณาไม่เป็นอัตเป็นธรรมไม่เป็นความสม่ำเสมอถ้าเป็นทางดีแล้วคอยจะตำหนิกันถ้าทางไม่ดีแล้วไม่ตำหนิเนี่ยเหมือนเราเห็นไหมเรื่องพระจักรุบาลลูกชายคนเดียวก็ออกบวชทราบหนึ่งปีกลับมาเห็นคนท้าเอาอาหารที่มีที่เสียแล้วไปทิ้งท่านไม่ทิ้งยังบอกว่าสบายนี่ดีกว่าจะไปทิ้งกันหน่อยคนท้าคนนั้นเขาก็มองหน้าเอ้ยเล่าทางบ้านฟังเหมือนกับรัฐบาลโอ้เหมือนไม่ใช่รัฐบาลเหมือนรัฐบาลนั่นท่านมาห่วงใยรุ่นวายกับสกุลอะไรดูสิมันเป็นระบาดมาธรรมดาดังนั้นผู้มุ่งมาที่ทำต้องไม่สนใจไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับโลกสงสารกับสกุลนั้นสกุลนี้มีความหนักแน่นในธรรมเสมอผู้ที่จะตอบถอนกิเลสข้างพุทธบาลข้างพุทธการองค์ไหนหมดมามีแต่จ่อนะการแก้กิเลสเหมือนน้องมัวขึ้นชั้นน้องมัวขึ้นเวทีจ่อกันเลยใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตกเวทีลงไปนี่เราไม่เห็นจ่อกิเลสใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตกเวทีส่วนมากขึ้นไปยังไม่เหยียบบนพื้นเวทีถูกกิเลสมันตีหงายไปแล้วมันยังไม่มีท่าต่อสู้เลยถูกมันต่อยซะก่อนแค่ต่อสู้กันมั่งความเชื่อเราคิดถึงพระนางขจามเราเสมออย่าปล่อยใจไปกับที่อื่นเรามาอัตถาธรรมอย่างนี้เรามาถอดถอนสิ่งไม่ดีซึ่งมีอยู่ในหัวใจเรานี่ในเรื่องโลกมีถึงแต่เรื่องอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในหัวใจเราไปสนใจกับมันทำไมของเราก็มีอยู่แล้วเรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักความชังสมบัติประฐานเราก็เคยมีมาแล้วอาศัยเป็นวันๆทำไมเราเกิดสรรตั้นรอกันอยากเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโลกสมมุติมันก็ต้องเกิดสรรตั้นรอกันเพราะโลกสมมุติจะว่าตำหนิเขาไม่น่าไม่ควรมามีอย่างนั้นดั้งเดิมตามความสมมุติของโลกเมื่อมีสมมุติแล้วความมีติขินมีทานมียกยอสนุเสริมเกิดสรรตั้นรอกันขึ้นธรรมนาเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงเรื่องเสกสรรปั้นหย่อเราอย่าไปหลงความรักความชังเคยให้ผลให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างผลของมันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงเขาไม่เห็นมีความสุขขึ้นโดยมีความสงบเย็นใจไม่วุ่นวายให้มีความถึงกับให้เกิดความโปร่งใสเพราะความลื่นเดินมันถึงกับสิ่งนั้นเมื่อเวลาจะเกิดความโปร่งใสเกิดความสงบก็เพราะการปฏิบัติธรรมนี่เวลาจะได้สุขมีความสงบเย็นใจของเพราะการปฏิบัติธรรมต่างๆไม่ใช่เพราะความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมคิดอันนี้ลูกแม่สงสารซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสโดยไม่รู้ตัวใจของเรานี่มันไม่เลือกการสถานที่อียาบทนะให้เข้าใจไว้ว่ามันสั่งสมกิเลสได้ทุกๆระยะไปทุกๆขณะไปถ้าเราเผลอเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมกิเลสได้นั่งภาวนาอยู่นั่นก็สังสมกิเลสไปเรียบททั้งสี่เนี่ยทุกเวลามันมีทางสังสมกิเลสได้ทั้งนั้นถ้าเราเผลอตัวมือนั่นต้องตั้งสติไว้รักษาตัวการต่อสู้ก็ต้องมีหนักมีเบามีทุกข์มีลำบากไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้
อยู่ที่เฉยก็ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้เราไม่เฉยเรามีสติสตังค์พยายามต่อสู้กับสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราซึ่งอยู่เหนือหัวใจเรามานานพยายามแก้ท่านไม่เคยเห็นเรื่องมรรคผลนิพพานจึงไม่กระตือร้นเคยเห็นเลยสิ่งที่เคยมีในโลกนี้จึงพากันกระตือร้นสิ่งที่ทำไมไปเห็นทำไมทราบกับตื่นรู้ยังไงเราที่ทำไมไปเห็นว่าตามเราเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ที่ต่อศาสนาธรรมเป็นผู้ปฏิบัติด้วยแต่ถ้าว่าเรายังไม่เห็นความนิสัยรับสิ่งพิเศษที่ทำถึงกับขั้นกับตื่นรู้กับทางให้เราเริ่มจิตของเราด้วยจิตตาพรมาโดยความมีสติเอาจริงเอาจังตั้งใจทำให้เป็นไม่ตรงเพราะให้เกิดผลขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกจิตมีความสงบตัวขาดจากอารมณ์ทั้งหลายหรืออย่างน้อยเบาจากอารมณ์เป็นเบื้องต้นขาดจากอารมณ์ในลำดับต่อไปแม้จะเป็นชั่วระยะหนึ่งก็ตามเราจะเห็นอะไรบ้างอยู่ในจิตนั้นไม่ต้องบอกความสงบมีแล้วความเย็นใจความสุขมีมาเองยิ่งจิตขาดจากอารมณ์ในขณะสมาธิไม่ติดต่อกับเรื่องอะไรเลยเหลือแต่ความร่วมรู้นั่นแหละคือความสุขแท้ทางด้านธรรมะเป็นความคำว่าความสุขแท้นี่ไม่หมายถึงแท้ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งจิตที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานแต่เป็นความสุขแท้ที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขในทางโลกความหมายเทียบกันอย่างนั้นต่างหากเพียงขั้นนี้เราก็พอมีความสุขก็พอจะมีแก่ใจและพอเป็นหลักฐานพยานยืนยันต่อธรรมเบื้องสูงขึ้นไปว่าจะต้องเป็นไปจากนี้หลักฐานพยานได้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ทำจิตของเราชุบแม้ชั่วขณะเดียวเท่านี้พอให้เราภูมิใจได้แล้วยิ่งในปฏิบัติให้ละเอียดละออลึกซึ้งยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรจิตมันฆ่ามันซึ้งไปเองไม่ได้ว่าฆ่าคณีแล้วอะไรล่ะคือมันซึ้งไปเองถ้ามันมีอะไรปรากฏเลยแม้นักบวชก็อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขนะความสุขไม่ได้เกิดอยู่ไม่เกิดขึ้นเพราะการไม่ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ถูกขายแพงทำข้าราชการทำราชการงานเงินเป็นความสุขถ้าไม่ทำสิ่งนี้ไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่มันไม่ทำสิ่งนั้นแต่มันก็สั่งสมฟืนไฟที่เรียกปัญหาราคะขึ้นภายในจิตใจให้เป็นไฟเผาตัวอยู่นั่นแหละนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้สั่งสมตัวขึ้นมาผุดตัวขึ้นมาโดยลำดับแล้วผลมันแสดงออกมาจะให้เป็นทุกข์จะเป็นอะไรนี่แหละทุกข์ทางใจมันมีอยู่ภายในจิตมันเลือกว่าเป็นนักบวชด้วยคารวะเพราะมันไม่กลัวผ้าเหลืองไม่ได้กลัวที่สาล้นโลนกิเลสทั้งหลายไม่กลัวกลัวแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรกลัวเท่านั้นอันใดที่เกลียดกลัวเราต้องการจะถอดถอนที่เด็ดนิดปราบปรามที่เด็ดให้สิ้นซากลงไปอันใดที่เด็ดกลัวเราต้องสั่งสมหรือเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความชำนิชำนาญนี่มีความแก่กล้าสามารถเช่นสติปัญญาเป็นสำคัญจิตที่วอกแวกคลอนแคลนไปมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอจิตนั้นจะมีความสงบได้ไม่ผาดโผนไปตามอารมณ์บ้ากิเลสของตนสิ่งที่หักห้ามจิตได้ก็คือสติกับปัญญาทุกข์ก็ทุกข์จนเกิดจนตายนี่เราเกิดมาทำซ้ำซากๆ
กิดกับตายก็คือความทุกข์นั่นเองเกิดกับตามเป็นอยู่กับตามตายก็ตามมันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมันเรียกว่าทุกขังอันนี้สัจจังชาติปิทุกขาเนี่ยเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาเกิดก็คือทุกข์มานำปิทุกขังเกิดความตายก็คือความทุกข์นะท่านว่าไว้ตรงไหนมั่งเหรอคือความทุกข์นั่นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราที่เคยแบกเคยหามเคยกระทบกระเทือนมาแล้วฟังมาพูดกระเทือนมาแล้วทั้งนั้นมันไม่น่าสงสัยยังมีแต่ว่าความไม่เกิดไม่มีทุกข์ทุกขังอภิอาชาปัสสะความไม่เกิดไม่มีทุกข์ยังไม่มีในหัวใจเราความสิ้นกิเลสไม่มีทุกข์ภายในใจก็ยังไม่มีในใจของเรานิพพานังปรมังสุขขังหรือว่าสัพพาริเสสนิพพานอนุปาริเสสนิพพานสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบในขันธ์ที่เรียกว่าสัพพาริเสสนิพพานและสิ้นกิเลสเนื้อโดยสิ้นเชิงด้วยขันธ์นี้ก็สลายตัวลงไปแล้วด้วยเป็นอนุปาริเสสนิพพานโดยสมบูรณ์คือไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติเนื้อละเอียดเป็นไรก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงนี่ยังไม่มีในจิตใจของพวกเราแล้วปราชญ์ทั้งหลายท่านชมเชยอย่างยิ่งด้วยคนโง่คนโง่ท่านชมเชยสิ่งที่ต่ำสิ่งที่ชั่วก็เป็นของดีปราชญ์ทั้งหลายชมเชยสิ่งที่ดีว่าเป็นของดีสิ่งที่เลิศก็เป็นของเลิศรู้ตามความจริงชมเชยตามความจริงไม่พลิกไม่เปลี่ยนไม่เสกไม่สันไม่บิดไม่เบี้ยวให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดจากหลักความจริงที่มีดั้งเดิมไม่เหมือนโลกโลกเอาประมาณไม่น่าชอบอะไรก็เสกสันขึ้นมาเสกสันมาก็เหือกันเหือกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำเหือกันหลงกันนี่ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองมันก็แสดงให้เห็นนะครับถ้าเราจะดูมันก็รู้มันเท่านั้นเนี่ยดูธรรมกับกิเลสในฉากเดียวกันมันเห็นดูธรรมก็รู้เรื่องของกิเลสด้วยไม่รู้เพียงแต่ธรรมเอาให้หนักมือลงไปถอยกันมาตอนท่าท้ายแดดตามยถากรรมก็เป็นมาแล้วนานแล้วได้ผลเปลือกอะไรมีความจริงความจำตั้งสติให้ดีอย่าลดหย่อนอย่าอ่อนแอในความตั้งสติเอาผลนิพพานนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของความภาคเพียรของความอดทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องเป็นเครื่องสำคัญฉันทะเนี่ยในอิทธิบาท4ให้พอใจในความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานวิริยะเอาฉันทะพอใจวิริยะภาคเพียรจิตตะอย่าเอาจิตใจสติห่างเหินจากความเพียรที่มังสาจะคิดจะพูดจะทำอะไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจให้มีปัญญาพิจารณารอบตัวอยู่เสมอไม่ว่าจิตนอกกลางในมีท่านเรียกว่าอิทธิบาททั้ง4มันจะไปหาที่ไหนอิทธิบาททั้ง4ถ้ามันหาในหัวใจเราหาในตำราก็มีแต่ชื่อตัวอิทธิบาทจริงๆไม่มีในนั้นฉันทะมีจะอ่านหนังสือเป็นฉันทะผู้ที่จะทำฉันทะให้เกิดพอความพอใจให้เกิดเป็นใครถ้าไม่ใช่เราวิญญาผู้ที่จะเพียรตัวหนังสือเราเพียรอ่านมันนั่งคำกับวิริยะอย่างนั้นมันอยู่กับคนตัวฉันทะวิริยะจิตตะมังสาตัวอิทธิบาท4อยู่ที่นี่บำเพ็ญนี้เต็มสมบูรณ์แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามจะถามได้ไงมันเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การนู้นสถานที่นู้นเวลานี้เมืองไหนก็เป็นของท่านผู้รู้อยู่ในเมืองนั้นสถานที่นั้นเวลาเท่านั้นของท่านกิเลสไม่มีการไม่มีสถานที่การประกอบความเพียรเพื่อผลนิพพานเราจะคิดขึ้นแต่
หาจากการสถานที่อย่างนั้นมันไม่ทันกับกิเลสซึ่งไม่นิยมการสถานที่นิยมจากการสร้างตัวเองมันมีพลังด้วยอำนาจมากขึ้นเหนือครอบหัวใจจัดโลกเท่านั้นเรื่องของกิเลสมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถทันกับเหตุการณ์ที่กิเลสที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราและสามารถถอดถอนมันเรื่องงับดักมันได้ด้วยอุบายวิธีการต่างๆของเราให้เร่งพ้นฝ่ายการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรความรักชาติจากกันมีอยู่ทุกหย่อมย่ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกบุคคลทุกเราทุกท่านเวลาอยู่ด้วยกันมีโอกาสที่จะพยายามประกอบความเพียรตักตวงเอาให้เต็มประสิทธิ์ในความสามารถก็ให้รีบทำเสียอุบาอาจารย์ที่ให้อุบาสสอนที่จะให้ถูกต้องแม่นยำนิดเต็มที่กินใจกับนิสัยของเรานั้นมีน้อยไม่ใช่จะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกตะบนหมู่บ้านไปสถานที่ประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันไม่ใช่จะได้ทุกสถานที่ที่เราต้องการไปเพราะเวลานี้มีถึงเวลาโลกปีนักติดหายโลกเป็นสัตว์ปีศาจโลกเป็นดั้งเป็นผีการประกอบความภาคความเพียรในสถานที่ใดก็ลำบากโลกมันเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของเจตเป็นอย่างนั้นมันมีที่ไหนมากๆมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนมากทำมีอยู่ในสถานที่ใดก็ทำสถานที่นั้นบุคคลนั้นให้เย็นเห็นกันดีชัดอย่างนี้ถ้าใครจะเทียบก็เทียบเอาโทษกับคุณมีอยู่ด้วยกันถ้าจะดูเห็นทั้งโทษทั้งคุณเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันให้คุณยังไงบ้างเราก็พอทราบได้คนทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสนะถ้ากิเลสให้คุณนะโลกไม่ควรจะทุกข์ไม่ควรจะบ่นกันไม่ควรจะเดือดร้อนกันนี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสมันเลยทุกข์ถ้าจะเห็นโทษมันก็ควรเห็นถ้าจะลดหย่อนผ่อนเบาแม้ละไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่มีอุบายสติปัญญาเท่ารู้เท่าทันพอที่จะถอดถอนมันจะเจอได้ก็ให้รู้จักประมาณให้รู้ความพอดีรู้วิธีหลบหลีกปิดตัวอย่าให้มันเผาแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมันวิธีต่อคู่กันบ้างแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่แหละโทษของที่เหลือเลยนะอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยให้คุณแก่ใครมีมากมีน้อยก็แสดงความทุกข์มากน้อยขึ้นตามสาเหตุที่เหลือที่มันเกิดขึ้นที่มันมีอยู่นั่นแหละแม้แต่ภายในหัวใจเราก็เหมือนกันที่เหลือที่มีอยู่นั่นถ้าสติจะตั้งขาดไปเมื่อไรแล้วกิเลสก็ได้สั่งสมตัวขึ้นมาได้และแผ่อำนาจจะนั่งภาวนาก็ตัวร้อนไปหมดกลางคนคนบอกไม่เป็นท่านั่งสมาธิก็ไม่เป็นท่าเพราะมันไม่เป็นท่าอยู่ภายในมันปัดมันแกว่งมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมันอิดหนาและอาใจมันอ่อนแอไปหมดนี่ถ้ากิเลสได้เข้าเหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วมันอ่อนเปียกไปหมดอันนี้มีความคึ้นขังเป็นการที่จะประกอบความเพียรในศาสตร์แบบนั้นแหละกิเลสมันไม่มันมีอำนาจมันบังคับร่างกายจิตใจมาให้อ่อนตัวจะยกความเพียรก็ไม่ได้เดินยังคงก็สักแต่ว่าเดินสติเลื่อนลอยไปไหนก็ไม่รู้นั่งก็สักแต่ว่านั่งอมฟันหูเฉยดีไม่ดีสักต้องงกงกนั่งนิยามบททั้งสี่เจ้าของเข้าใจว่าเป็นความเพียรแต่มันเป็นเรื่องความเพียรเพื่อสังสมกิเลสไปเสียโดยเราไม่รู้สึกตัวไม่ได้เป็นความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะความมีสติมีมันกลายเป็นความมีสติในถอดถอนในสังสมกิเลสเพราะความไม่มีสตินะกิเลสชอบคนโง่คนเซ่อธรรมะชอบคนฉลาดคนมีสติปัญญามีศรัทธามีความเพียรเวลาอยู่นี่ก็รีบประกอบมีความภาคเพียรอย่านอนใจอย่าหนีจากหลักสัจธรรม
เห็นนี้ตามหลักสติปัฏฐานอยู่กับที่นี่สิ่งเหล่านี้แหละมันปกคลุมหุ้มห่อมรรคผลนิพพานอยู่สัจธรรมสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นเครื่องปกคลุมไม่มีกายเวทนานี่ก็เป็นเครื่องปกคลุมเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นมันก็หลงก็ลืมตัวเสียทุกขเวทนาเกิดก็ลืมก็ลืมตัวเสียเฉยเกิดขึ้นมันก็ลืมตัวเสียน้อยจิตกายเวทนาจิตธรรมจิตไม่ทราบเป็นยังไงต้องพิจารณาทำมันทำอะไรกันเป็นมีนิวรณ์ทำเป็นต้นมันก็เต้นไปในหัวใจแต่เราไม่รู้นิวรณ์ตรงไหนตอนนี้แหละมันถึงปกปิดจิตใจได้อย่างนี้จนมองหาจิตไม่เจอมีแต่รู้เฉยๆแล้วความสว่างสวัยมีความแผ่วพลายภายในจิตไม่มีหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเพศของพระกับพระเถิดหาความสุขไม่ได้เลยนั่นแหละทำให้สมาธิหรือที่ถูกเขาแสดงทำให้การงานเมืองมันเป็นความทุกข์ยากลำบากเพราะการวิ่งเต้นของขวายเหมือนโลกเขาก็ตามแต่จิตใจมันวิ่งเต้นของขวายคว้าเอาไฟขุดค้นหาไฟมาเผาตัวเองแล้วมันจะเกิดความสุขที่ไหนถ้าจิตไม่หาความสงบไม่ได้ไม่มีสุขสมณะของเราถ้าใจสงบได้มีสุขเริ่มมีสุขการคิดสายแสบในแง่ต่างๆที่มันเคยคึกขนองมันก็สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบเป็นอย่างนั้นสงบเข้ามากเท่าไรก็ยิ่งปล่อยความกังวลภายนอกเข้ามาได้มากแล้วปัญญาหยั่งลงไปสิเมื่อจิตมีความสงบบ้างพอเป็นบาตรเป็นฐานของสมาธิขั้นนั้นนั้นแล้วเร่งปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เต็มอยู่ในอวัยวะของเราทุกขิ้นทุกปังไม่เว้นเต็มไปหมดด้วยใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอาการใดหรือลักษณะใดของใจรักที่เหมาะกับจริตนิสัยของเรากำหนดลงไปในใจรักใดใจรักหนึ่งอาการในอาการหนึ่งกระจายทั่วถึงกันหมดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวทำไมสติปัญญามีมันจะไม่ซึมซาบอย่างลงไปถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงได้นี่แหละวิธีการปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอย่างนี้อย่าไปคิดเกเรก่อนทำนู้นทำนี้คิดลงในสัจจะทำทุกข์กับสมุทัยเป็นสิ่งปกปิดกำบังจิตใจมากคือข้อปฏิบัติมีสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องเบิกทางหรือเป็นเครื่องระงับดับกิเลสประเภทเกิดกายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมามีเท่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยเป็นผู้กั้นกลางซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เองและไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งวิเศษวิโสมาบุกเบิกทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้นอกจากมรรคศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีที่ไหนอีกเหมือนกันคำว่าความดับทุกข์ดับทุกข์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องดับไม่มีอะไรดับได้เลยดับทุกข์นี้จะมีอยู่ตั้งกับทางการทุกข์ร้อนอยู่กันอยู่ตั้งกับทางการทุกข์ชาติทุกข์ภพหาที่สิ้นจบสิ้นสุดจบสิ้นลงไม่ได้เลยถ้าเราไม่ดับมันด้วยเจตนาศรัทธาความเพียรมีสติปัญญาเป็นอาวุธอันสำคัญไม่มีทางดับได้มีความจริงเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อความจริงหรือจะเชื่อความปลอมความปลอมนั้นเราเชื่อมันนานแล้วความปลอมนั้นเราไม่ปล่อยเห็นโทษมันได้หรือคำว่าปลอมคือไม่จริงหลอกอยู่ตลอดเวลาของจริงก็คือธรรมพอให้ได้ตรงนี้การพูดเสียงคนเงินปัญญาอธิบายว่านี่รู้อยู่เลยพูดเสียงดังก็ได้โอเคฟังได้ยินถึงกัน